ค่ะพบกับดิฉันและทีมข่าวภารกิจของท่านดร.พงศักดิ์ต้าวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะในช่วงบ่ายวันที่28พฤศจิกายน2555เวลา16นาฬิกาท่านดร.พงศักดิ์ต้าวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานย้อนรอยวิถีอีสานวัฒนธรรมโบราณเทศกาลลอยกระทงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดประจำปี2555ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้จัดงานดังกล่าวขึ้นณบริเวณสวนสาธารณะบึงหนองโคดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เทศกาลลอยกระทงวิถีอีสานให้ดำรงสืบต่อไปรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่นตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์กิจการงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านไปติดตามและรับชมบรรยากาศการจัดงานย้อนรอยวิถีอีสานวัฒนธรรมโบราณเทศกาลลอยกระทงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดประจำปี2555พร้อมกันเลยค่ะThank you.
งานย้อนรอยวิธีอีสานวัฒนธรรมโบราณเทศกาลลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ดประจำปีพุทธศักราช2555วันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านประธานในพิธีท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์ครับถือโอกาสกราบเรียนเชิญท่านขึ้นสู่เวทีด้วยความเคารพครับครับพร้อมกันนี้ครับกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดท่านไพศาลจิตรไมยพร้อมด้วยคณะครับขึ้นบนเวทีครับครับท่านสจ.อัญชลีเฟื่องทองนะครับสจ.สนใจพี่น้องครับพร้อมกันนี้นะครับกราบเรียนเชิญท่านนายกไพศาลจิตรไมยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดกล่าวรายงานครับเรียนท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวณิชพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผมนายไพศาลจิตตมัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในนามประธานคณะกรรมการจัดงานย้อนรอยวิถีอีสานวัฒนธรรมโบราณเทศกาลลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ดประจำปี2555และประชาชนชาวตำบลบ้านเป็ดทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้กำหนดจัดงานย้อนรอยวิถีอีสานวัฒนธรรมโบราณเทศกาลลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ดประจำปี2555ในวันพุธที่28พฤศจิกายน2555ณบริเวณสวนสาธารณะบึงหนองโคตโดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดรับความร่วมมือจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดทั้ง83ชุมชน23หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมอาทิการประกวดขบวนแห่การประกวดกระทงธรรมชาติการประกวดนางนพมาศการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเป็ดการแสดงขุนศึกการแสดงแสงสีเสียงเรื่องย้อนตำนานพื้นบ้านวิถีอีสานลือนามวัฒนธรรมนอกจากนี้ในงานยังมีการจัดสวนไฟประดับที่สวนสวยงามการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองขอนแก่นและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนพนักงานเทศบาลส่วนราชการอื่นๆ 3. ร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลบ้านเป็ดการจัดงานในครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยพยาบาลราชชนีขอนแก่นสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นมณฑลทหารที่มณฑลทหารบกที่23รวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานย้อนรอยวิถีอีสานวัฒนธรรมโบราณเทศกาลลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ดประจำปี2555และมอบรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศแก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ต่อไปครับท่านรองนายก
ท่านที่ปรึกษานายกท่านเลขานุการนายกท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยท่านปลัดท่านรองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดพี่น้องชาวตำบลบ้านเป็ดที่เคารพรักครับก่อนอื่นขอแนะนำท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาด้วยในวันนี้ท่านสจ.อัญชลีเฟื่องทองสจ.ในเขตตำบลบ้านเป็ดและตำบลเมืองเก่าครับเมื่อนี้ตัวกระผมดีใจหลายกระผมนายพงศักดิ์ตั้งว่านิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติจากท่านนายกไพศาลจิตไมได้เชิญมาเป็นประธานในการเปิดงานย้อนห้อยวิถีอีสานวัฒนธรรมโบราณเทศกาลร้อยกระทงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มาเห็นความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวตำบลบ้านเป็ดมาปีใดก็ชื่นชมทุกปีนะครับมีความหักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันเบื้องแต่ขบวนแห่มองดูมันธรรมดาผมไปเป็นประธานเปิดงานร้อยกระทงที่ว่ามาหลายเทศบาลแล้วไปมองไหนก็สู่เทศบาลบ้านเป็ดบ่ได้ปกมือให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดโดยการนำของท่านนายกไพศาลจิตสมัยพร้อมทั้งคณะผมเบิ่งบทบาทในการเห็นงานแล้วชื่นชมจริงๆครับนอกจากพี่น้องประชาชนหักสามัคคีกันแล้วนะครับเป็นคนดีมีคนมีเป็นคนมีศีลธรรมขยันทำมาหากินคนตำบลบ้านเป็ดสมพ่อตำบลเฮาจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆเทศบาลก็เป็นธรรมดาเรื่องถนนหนทางก็ดีเมื่อเดี๋ยวนี้ผมขอมาถนนสายและกระลาดยางเปิดนะครับพอระบายน้ำแรงท่องเที่ยวบึงหลวงขวดก็ดูสวยงามนะครับสวนซ่าสาธารณะบอกนี่ก็สวยงามเป็นการพัฒนาในถูกเรื่องถูกเล่าบัวจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพของพี่น้องนะครับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเด็กผู้พิการสตรีนะครับเบิ่งให้ยั่งดีเลยท่านนายกเทศมนตรีของเฮาท่านไพศาลนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสนใจในการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องและอีกอย่างนึงที่เพิ่นสนใจก็คือการทำบำรุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นบ่ว่าจะเป็นประเพณีเทศกาลร้อยกระทงเพียงเช่นมื้อนี้หรือประเพณีสงกรานต์นะครับสงกรานต์แล้วก็จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสำหรับมื้อนี้เป็นการย้อนร้อยวิถีอีสานนะครับวัฒนธรรมโบราณเทศกาลร้อยกระทงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดซึ่งชาวไทยของเฮายึดถือมาตราโบราณอากาศนะครับในการร้อยกระทงถือว่ามีความสำคัญอยู่3ประการในการเฮามาร้อยกระทงในมือนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นการขอบคุณแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคาที่เพิ่นได้ให้น้ำเฮามาได้กินได้อาบได้ซักเสียซักผ้าล้างถ้วยล้างจานพระแม่คงคาเอาพระแม่คงคาไปพดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้มีเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคาอันที่สองเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาต่อแม่น้ำพวกเฮาทิ้งเศษขยะทิ้งซ้อมของสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลองพระแม่คงคาเฮาเป็นการขอขมาเพิ่นอันที่สามเป็นการร้อยกระทงลงพระแม่คงคานะครับเพื่อเป็นการขอพรเพิ่นให้พวกเฮาทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นคือความหมายของการร้อยกระทงของเฮาซึ่งถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อพวกเฮาได้มาแสดงกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นการประกวดอาหารอีสานนะครับจากหมู่บ้านทั้ง21หมู่นะครับมาประกวดขบวนแห่ขบวนพาเหรดนะครับมีการประกวดชุดขุนศึกมีการประกวดนางนพมาศเพราะฉะนั้นขบวนพาเหรดขบวนใดใดบอกพี่เขาหน่อยรับรางวัลหรือว่าได้รับรางวัลหรือได้ใช้ชนะว่าได้รับใช้ชนะก็ยังไปศึกษากันถือว่าเป็นการมาร่วมกิจกรรมกันเพราะว่ารางวัลมันก็มีชนะเลือดรองชนะเลือดอยู่เพียงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะไปถือไปสากันจะไปเครียดกันได้ล่ะว่าขบวนของฉันดีกว่าเป็นอย่างคือบทใดที่หนึ่งซึ่งคณะกรรมการของเราอะไรได้คณะผู้ทรงคุณวุฒิมากซึ่งถือว่าเป็นกลางเป็นกลางนะครับว่าได้เข้าข้างไผ่ว่าพี่เสียนว่าพี่สายดินะครับเพราะฉะนั้นว่าเป็นอย่างปีนี้ว่าได้รับรางวัลปีหน้าก็เอากันไปนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเฮาก็ยินดีนะครับที่จะร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในการที่จะจัดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของท้องถิ่นในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
ผู้ว่าราชการต่างๆที่มาให้กับความร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะครับแล้วก็ขอชื่นชมท่านนายกไพศาลจิตไมพร้อมทั้งคณะดีจังสี่ปีแล้วลูกสมัครก็เอาเราผู้เก่าเนี่ยล่ะผู้ใหม่พอต้องเอาเด้อเอาผู้ดีล่ะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานเทศกาลย้อนห้อยวิถีอีสานวัฒนธรรมโบราณนะครับเทศกาลร้อยกระทงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดณบัดนี้ครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้จัดเต็มจริงๆแบบที่คุณเสียงครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือ